อินเวอร์เตอร์ 3,500 วัตต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สอบถามกันมานะครับว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปการติดตั้งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ไปนะครับผมวันนี้ก็จะมาทดลองทดสอบนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับซึ่งโหลดหนักมากๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเตารีดโหลดนะครับกำลังอยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับเพื่อนๆ 1,000 วัตต์นะครับส่วนตัวนี้นะครับกาน้ำร้อนหรือว่ากระติกน้ำร้อนนะครับต้มน้ำนะครับอันนี้นะครับ 1,500 วัตต์เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้นะครับเจ้าอินเวอร์เตอร์ 3,500 วัตต์นี้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับการใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับที่ไม่ใช่หม้อแปลงนะครับก็แนะนำว่าไม่ควรเกินครึ่งนึงนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอย่างตัวนี้นะครับ 3,500 วัตต์นะครับใช้เต็มที่นะครับก็ประมาณ 1,750 วัตต์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดสอบทดลองนะครับกับตัว2อย่างนี้นะครับ 1,000 วัตต์กับ 1,500 วัตต์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าวัตต์เกินแน่นอนนะครับก็จะทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับทีละอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเริ่มจากตัวเตารีดกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับจะเริ่มจากเตารีดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะทดลองเสียบเตารีดให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้นะครับเป็นปลั๊กเตารีดนะครับเตารีด 1,000 วัตต์นะครับมาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเสียบแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะครับมาดูกันนะครับวัตต์ที่กินเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้เตารีดทำงานนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานเหมือนกันนะครับพัดลมทำงานนะครับดังเลยนะครับเตารีดนะครับ 1,000 วัตต์นะครับตอนนี้920นะครับ2วัตต์นะครับกระแสที่กินนะครับตอนนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับเตารีดเขาจะตัดเมื่อความร้อนได้นะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆร้อนแล้วนะครับนี่ไอร้อนออกมาเลยนะครับนี่นะครับร้อนแล้วนะครับเตารีดเปิดสุดนะครับ 1,000 วัตต์เลยนะครับกินประมาณ920วัตต์นะครับเตารีด 1,000 วัตต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ตัดไปนะครับไม่ใช่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับเตารีดตัดนะครับเนื่องจากความร้อนถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะรออีกนะครับดูนะครับเตารีดทำงานนะครับเพื่อนเพื่อนเตารีดก็จะตัดต่อๆนะครับเมื่อความร้อนถึงนะครับอันนี้ปิดนะครับนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับ900กว่าวัตต์นะครับเพื่อนๆกินกระแสอยู่ประมาณ3แอมป์4แอมป์นะครับ3แอมป์กว่าๆนะครับตอนนี้ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆสามารถรีดผ้าได้นะครับในช่วงตอนกลางวันนะครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็ต้องบริหารเอานะครับนี่นะครับอันนี้นะครับดึงไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับแบตตอนนี้มีอยู่ประมาณ27โวลต์นะครับก็เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับแบต24โวลต์นะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับตัวตอรีดนะครับไม่มีปัญหานะครับผม 1,000 วัตต์ใช้งานได้สบายๆนะครับแต่ก็อย่าไปใช้รวมกันนะครับเพราะเวลาเดี๋ยวทำงานนะครับเขาจะดึงนะครับนี่ตอนนี้ทำงานแล้วเสียงตอรีดดังแป๊กนะครับดึงมาแล้วนะครับนะครับเขาจะดึงแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5วินะครับเพื่อนประมาณสัก3วิได้นะครับตึ๊กแล้วก็จะตัดตึ๊กแล้วก็จะตัดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ตัดแล้วนะครับผมก็สรุปว่าเตารีด 1,000 วัตต์นะครับตัวนี้เป็นเตารีด 1,000 วัตต์นะครับเป็นเตารีดของออโต้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ใช้งานได้สบายนะครับสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ 3,500 วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเตารีดก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคเตารีดจบไปแล้วนะครับสำหรับเตารีดนี่ออโต้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนเช้าๆนะครับก็รีดผ้าให้ลูกไปโรงเรียนได้สบายๆนะครับมาดูโหลดหนักนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับมาทดลองตัวกาต้มน้ำหรือว่ากระติกน้ำร้อนนะครับผมของเนี่ยนะครับ 1,500 วัตต์นะครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับเพื่อนๆเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้เสียงอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับนี่นะครับกินอยู่ที่ 1,400 นะครับดึงกระแสมานะครับตัวนี้กระแสอยู่ที่ 6.2 แอมป์นะครับกาทำงานแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำจะร้อนไหมครับตอนนี้ดึงแบตนะครับดึงแบตเหลือ25โวลต์เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่านะครับแบตต้องเพียงพอด้วยนะครับเพื่อนๆกับการใช้นะครับโหลดสูงๆนะครับผมอินเวอร์เตอร์ใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าแบตของเราก็จะต้องพอด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้เสียงน้ำเดือดแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำไว้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆเพื่อจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใช้งานได้นี่นะครับเริ่มมีเสียงแล้วครับผมแล้วก็เริ่มมีไอน้ำขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานนะครับพัดลมทำงานนะครับนี่นะครับอยู่ประมาณ1,390นะครับหรือประมาณ1,400
นะครับวัตต์จากที่ตัวเครื่องนะครับระบุไว้ 1,500 วัตต์นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ 6.2 แอมป์นะครับก็เกือบเต็มพิกัดเลยนะครับเพื่อนๆที่ผมตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้7แอมป์นะครับนี่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมีไอ้น้ำขึ้นมาแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอุ่นร้อนนะครับอุ่นร้อนนะครับผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่น้ำเดือดแล้วนะครับใช้งานได้นะครับผมกาต้มน้ำกับอินเวอร์เตอร์ 3,500 วัตต์ตัวนี้นะครับใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้ทีละอย่างนะครับเพื่อนก็อย่างที่บอกนะครับไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของสลากนะครับที่ระบุไว้บนอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเพียวไซเวฟนะครับอันนี้ก็คือค่าพีคสูงสุดของเขาที่เขารับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรใช้ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับน้ำเดือดเลยนะครับนี่สามารถต้มได้นะครับก็ดึงแบตไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้แดดก็ล่มด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแบตจะหมดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ